ไปดูนายกรักษาการกันบ้างลุงตู่เมื่อวานนี้ประชุมทำเนียบประชุมนัดสุดท้ายใช่ไหมครม.พี่ต้นเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นเลยนักข่าวก็ถามว่าหลังจากนี้ลุงตู่จะไปทำอะไรลุงตู่บอกว่าก็พักผ่อนนะสิอยู่กับครอบครัวแล้วหลังจากนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จสิ้นเนี่ยลุงตู่เดินออกมาที่โพเดียมตอนแรกบอกว่าจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะว่าก็พูดมาเยอะแล้วแต่นักข่าวก็พยายามที่จะถามจนสุดท้ายลุงตู่ก็ต้องตอบคำถามอยู่ดีคือลุงตู่บอกว่าสุดท้ายอะไรตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้อีกหลายวันจะรีบให้ฉันไปไหนล่ะแต่ยอมรับว่าวันนี้ประชุมครม.ครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ก็ยังต้องดูแลต่อตามหน้าที่รักษาการรัฐบาลนะคะเท่าที่ทำได้ตามกฎหมายขอบคุณทุกคนขอบคุณสื่อมวลชนที่รักด้วยนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจการทำงานของสื่อนะคะพยายามที่จะไม่ไปก้าวล่วงแล้วก็บอกด้วยว่าต้องขอโทษนะถ้าหากดุไปสักนิดเดียวเนาะที่ดุไปเนี่ยครับขอโทษค่ะแล้วนักข่าวก็ถามนะคะว่าหลังจากที่เกษียณจากการเป็นนายกแล้วเนี่ยจะทำอะไรต่อลุงตู่บอกว่าหลังจากนี้จะพักผ่อนแล้วให้เวลาอยู่กับครอบครัวหลังออกจากตำแหน่งเนี่ยก็จะไปเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างอะไรค่ะก็พักผ่อนไงพักผ่อนให้เวลาครอบครัวให้มากขึ้นถ้าว่านะค่อนข้างจะมีงานที่ใหญ่กว่านี้ตามต่อใช่ไหมยังไม่รู้เลยไม่ทราบทั้งสิ้นนะเพราะผมก็คือเป็นประชาชนพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียศอย่างอะไรเจ้ายศเจ้าอย่างเกียรติยศอะไรต่างผมก็กลายเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละนะผมก็ตั้งใจมาตลอด9ปีที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนหรือหยุดผมก็เป็นประชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งธรรมดาไม่ได้มีอะไรสิทธิพิเศษอะไรต้องมาเคารพยกย่องผมไม่ต้องอ่ะก็ยังคงรักษามาตรอยู่นิดนึงเหมือนกันหลังจากนั้นร่วมกันถ่ายรูปกับนักข่าวประจำทำเนียบนี่เป็นไงเดินเข้ามาเองเลยนะยิ้มแย้มนักข่าวก็เข้าไปเซลฟี่โอบไหล่ด้วยอุ้ยชื่นมื่นมากไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่มีแทบจะไม่ได้เห็นเลยภาพนี้ค่ะดูสิโอ้นักข่าวก็เข้ากันไปเต็มเลยแล้วก็ยิ้มด้วยทำท่ามินิฮาร์ทด้วยใช่ไหมคะมีฮะมีมินิฮาร์ทด้วยนะโอ้โหชื่นมื่นเลยนักข่าวหลายคนก็เข้าไปนี่น่าจะเป็นช่วงนี้ที่ทำท่ามินิฮาร์ทโอ้ยิ้มแย้มลุงตู่ก็ทำด้วยลุงต้องแบบแยกนิ้วออกมาอีกนิดทำไมฮะจะได้เป็นรูปหัวใจเหมือนแบบไม่กุจิทำขนมจีบอย่างนั้นนะต้องแยกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิดนึงไอเลิฟยูมันเป็นชัดเจนชัดเจนหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่ลุงตู่จะเดินขึ้นไปเนี่ยนักข่าวเขาก็ร่วมกันร้องเพลงด้วยครับคนไม่สำคัญของพี่พลพลที่ลุงตู่เคยพูดบ่อยๆลุงตู่ชอบเหรอถึงร้องอ่ะก็ลุงตู่เขาก็เคยพูดว่าให้ไปร้องเพลงคนไม่สำคัญหรืออะไรก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีเสียงตอนนักข่าวร้องเพลงใช่ไหมคะถามพลเอกประยุทธ์ด้วยว่ามีไอ้ลูกอุ้ยลูกโตไอ้ลูกโตเดี๋ยวทำเนี่ยโอ้โหไอเลิฟยูหลายรอบด้วยอ่ะใจหายมาแบบหลายครั้งใจหายเหมือนกันเนาะแล้วท่านอยู่กับเรามา9ปี9ปีนะเหมือนเป็นแบบแฟร์เวลอ่ะเออแบบบอกลาบอกลาบอกลากันแล้วแบบบอกลาอย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยใจหายแล้วคนหายด้วยเมื่อวานนี้ลุงป้อมไม่มาไม่ลาไม่อยู่กรูอยู่ป่าลอยต่อขาดไปเฉยๆหรอเฮ้ยลุงป้อมไม่มาหลายรอบแล้วหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลไม่เห็นหน้าลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้คือครั้งสั่งลาท่านก็ยังไม่มาแสดงว่าแรงมากนะเบื้องหลังนี่คงจะไม่ธรรมดาจริงๆเลยงานนี้ทั้งที่ครม.ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะกับลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่กับคนไทยอยู่กับครม.มานานเกือบกี่ปีนะโอ้โห9ปีกว่าแล้วนี่เป็นนัดประชุมครม.นัดสุดท้ายด้วยใช่ไหมครม.นัดสุดท้ายจากนี้ไม่มีประชุมแล้วจากนี้หากจะมีการอนุมัติใดๆทั้งสิ้นก็อนุมัติโดยที่ลุงตู่ในฐานะรักษาการแต่การประชุมคณะรัฐมนตรี
อันนี้คือสุดท้ายแล้วโอ้โหเออเห็นแล้วหายใจหายจริงใจหายอืมปกติก็เห็นลุงเนี่ยนั่งประชุมเป็นประธานทุกสัปดาห์อยู่แล้วเอาอะไรมีอะไรยังไงแล้วใครจะล้อใครละงานเนี่ยประชุมเสร็จก็ต้องเดินออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็จะได้ภาพเด็ดๆของลุงเนี่ยวันไหนอารมณ์ดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีเรารู้หมดเลยผมเสพติดไปแล้วถ้าวันไหนที่ไม่เห็นลุงอะตายแล้วพี่ต้นเสพติดความเจ็บปวดเสพติดอาการลุงก็เห็นหน้าลุงทุกวันน่ะเดี๋ยวผมต้องปรับตัวกับนายกนานิดท่านใหม่ใช่ไหมท่านใหม่เพราะหลังจากนี้สปอตไลท์ก็ต้องไปฉายแสงที่คุณนิดเศรษฐาแล้วนะครับภารกิจใหญ่รออยู่นะครับคุณผู้ชม